สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีดนตรีสากลนะครับในหัวข้อเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับหรือ Time signature นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับทีนี้ Time signature เนี่ยหรือเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับก็คือตัวเลข2ตัวที่เขียนไว้ ไว้หลังกุญแจนะครับตัวเลขสองตัวที่เขียนไว้หลังกุญแจนะครับคล้ายๆเป็นเลขเศษส่วนนะครับคล้ายเลขเศษส่วนแต่ไม่มีตัวขีดขั้นกลางนะครับตัวเลขนะครับตัวข้างบนนะครับตัวเลขตัวข้างบนเนี่ยนะครับก็จะบอกถึงลักษณะของจังหวะนะครับตัวเลขตัวข้างบนนะครับจะบอกถึงจังหวะนะครับ ในหนึ่งห้องเพลงมีกี่จังหวะก็จะแทนด้วยเลขข้างบนนะครับอันนี้คือเลขข้างบนส่วนเลขข้างล่างจะบอกเป็นตัวโน้ตเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์นะครับคือคือว่าถ้าสมมุติว่าเลขข้างบนยกตัวอย่างนะครับอันเนี้ยเลขสองตัวนี้นะครับหมายความว่าจังหวะนะครับจังหวะเคาะนั่นเองนะครับตัวนี้หมายความว่าจังหวะเคาะส่วนเลขข้างล่างตัวนี้นะครับ เลขข้างนั่งตัวนี้ก็คือตัวโน้ตนะครับตัวโนว้ตตัวโน้ตตัวขาวนะครับคือตัวขาวมีค่าเท่ากับ1จังหวะอันนี้คือลักษณะของ time ิกเนเจอร์นะครับส่วนการออกเสียงนะครับตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า time signature สองสองนะครับอันนี้คือลักษณะ time signature สองสองโดยมีตัวขาวนะครับมีค่าเท่ากับ1จังหวะในหนึ่ง ในหนึ่งเคาะนะครับในหนึ่งเคราะเลขข้างบนก็หมายว่าหมายความว่าในใน t ท m e s i g เ a t จ r e สองสองเนี่ยเลขข้างบนก็หมายความว่าสองเคราะ์ต่อหนึ่งห้องเพลงนะครับแล้วก็แทนด้วยเลขข้างล่างแทนด้วยเลขสองก็จะแทนด้วยตัวขาวนะครับมีค่าเท่ากับตัวละหนึ่งเคาะนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองก็คืออัตราจังหวะหกแปดนะครับก็หมายความว่าในหนึ่งห้องเนี้ย นะครับในหนึ่งห้องเนี้มีอยู่6จังหวะนะครับในหนึ่งห้องนี้มี6จังหวะนะครับแทนด้วยเลข8ข้างล่างนะครับเลข8ดข้างล่างเนี่ยแทนด้วยตัวคาเบต1หนึ่งชั้นแสดงว่าในอัตราจังหวะ6 8แดเนี่ยคาเบตดหนึ่งชั้น1ตัวมีค่าเท่ากับ1เคาะหรือ1จังหวะอันนี้ในลักษณะตัวอย่างที่ให้มานะครับต่อไปตัวอย่างที่3ครับที่มีกุญแจซอนและเขียนด้วยตัว C นะครับ อันนี้คือลักษณะในไทมซิกเนเจอร์ C นะครับ C นี่แทนด้วยเครื่องหมายกำหนดจังหวะ C c นะครับนะแทนด้วยเครื่องหมายกำหนดจังหวะ C C ใน C เนี่ยแทนด้วยกำหนดจังหวะ C c นะครับก็จะมีลักษณะซีเฉยนะครับ C แล้วก็ C แบ่งนะครับก็จะเขียนอย่างนงี้ C แบ,บ่งก็จะขีด C แบ่งเขาก็จะขีดตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยขีดตรงนี้อันนี้คือลักษณะ ก็จะแทนด้วยอัตราจังหวะ44ก็คืออัตราจังหวะพื้นฐานนะครับอัตราจังหวะพื้นฐานอัตราจังหวะ44นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะ c แบ่งไอ้โทษครับ c เฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็น c แบ่งก็จะแทนด้วยอัตราจังหวะ22นะครับอันนี้คือลักษณะนะครับต่อไปครับเอ่อเรามาพูดถึงนะครับอัตราจังหวะนะครับ อัตราจังหวะนี่คือเป็นเครื่องหมายนะครับที่กําหนดอัตราจังหวะที่บอกถึงค่าของตัวโน้ตและจํานวนจังหวะในแต่ละห้องเพลงนะครับอัตราจังหวะหรือไทม์นะครับเป็นกลุ่มโน้ตที่ถูกกําหนดแบ่งจังหวะเคาะที่เท่าๆกันนะครับในแต่ละห้องเพลงและทําให้เกิดชีพจรจังหวะนะครับเกิดชีพจรจังหวะก็คือ การเน้นจังหวะหนักจังหวะเบากลุ่มอัตราจังหวะโดยทั่วไปนะครับมี3ลักษณะด้วยกันนะครับอัตราจังหวะที่1ก็คืออัตราจังหวะสธรรมดานะครับอัตราจังหวะ2ธรรมดานะครับ2ธรรมดาก็คือจังหวะเคาะในแต่ละห้องเพลงมี2จังหวะเช่นอัตราจังหวะ2 4นะครับ เนี่ยอ่านออกเสียงว่าสองสี่ก็เลขข้างบนก็หมายความว่าจังหวะเคาะแสดงว่ามีอยู่สองเคาะนะครับเนี่ยในแต่ละห้องเพลงนะครับมีอยู่สองเคาะนะครับส่วนเลขข้างล่างก็แทนด้วยตัวดํานะครับแสดงว่าเลขสี่นี่แทนด้วยตัวดานะครับตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับหนึ่งเคาะแสดงว่าห้องนี้นะครับมีตัวดำสองตัวห้องละสองตัวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือหลัก หลักการอัตราจังหวะสองธรรมดานะครับต่อไปอัตราจังหวะ3ามธรรมดานะครับก็คือจังหวะเคาะในแต่ละห้องเพลงนะครับมีอยู่สามจังหวะเช่นอัตราจังหวะ34ครับเนี่ยสาครับอัตราจังหวะสามสี่ก็คือหมายความความหมายก็เช่นเดียวกันกับอัตราจังหวะ24ก็แสดงว่าหนึ่งห้องมีอยู่สมเคาะนะครับเนี่ยหนึ่งสองก็ เลขสข้างล่างนะครับก็จะแทนด้วยตัวดํานะครับแสดงว่าตัวดํหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับหนึ่งเคราะสามารถเ,าเขียนลงในห้องเพลงอัตราจังหวะ3 4สีได้ห้องละ3ตัวแค่นั้นนะครับต่อไปอัตราจังหวะต่อไปครับก็คืออัตราจังหวะ4ธรรมดาครับหรือซิมเพิลนะครับอัตราจังหวะ4ีธรรมดาก็คืออัตราจังหวะทั่วไปนะครับที่ใช้ในการาทําเพลงหรือการร้องเพลงทั่วไปก็คืออัตราจังหวะ4 4นะครับ คือจังหวะเคาะในแต่ละห้องเพลงนะครับมีอยู่4จังหวะครับเช่นอัตราจังหวะ 4, 4ีนะครับนี่แสดงว่าหนึ่งห้องมีกี่เคาะมีอยู่4เคาะ1 2 3 4าี่นะครับแสดงว่าห้องนี้มีอัตราจังหวะสี่เคาะแทนด้วยตัวตัวดำนะครับคือตัวดำแทนด้วยเลข4นะครับก็สามารถเขียนลงไปได้4ตัวนะครับนะ หรือถ้าสมมุติว่าผมไม่เขียนตัวดําผมจะเขียนเป็นตัวกลมนะครับหรือผมจะเขียนเป็นตัวขาวนะครับก็ได้นะครับในีเขียนเป็นตัวกลมนะครับตัวกลมก็จะได้ไอ้โทษครับตัวขาวก็จะได้สองตัวนี่คือลักษณะนะครับผมเขียนตัวขาวปุ๊บได้สองตัวครับแล้วผมจะเขียนตัวกลมได้ไหมครับได้ครับได้กี่ตัวครับได้หนึ่งตัวครับเพราะว่าตัวดําทั้งสี่ตัวนี่มีค่าเท่ากับตัวกลมหนึ่งตัวครับ เราก็จะเสีเขียนเป็นตัวกลมได้หนึ่งตัวในนี้นะครับอันนี้คือลักษณะอัตราจังหวะ4ีธรรมดานะครับต่อไปการแสดงการเคาะจังหวะนะครับหรือการเคาะอัตราจังหวะ1จ,จังหวะนะครับการเคาะอัตราจังหวะ1จังหวะพื้นฐานการเคาะ1จังหวะนะครับเราอาจใช้การตบมือนะครับหรือการตบเท้าจาก จุดเริ่มต้นการตบนะครับการตบลงนะครับตบเท้าลงนะครับก็คือจังหวะตกนั่นเองเขาเรียกว่าจังหวะตกแล้วก็จังหวะยกนะครับดูตามรูปนะครับดูตามรูปที่ปรากฏนะครับก็คืออันนี้คือจังหวะตกนะครับตกยกนะครับพอยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงไปอีกครับตกยกตกยกจังหวะตกคือจังหวะที่หนึ่งนะครับ จังหวะที่หนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะก็คือเราเคาะเท้านะครับเราสามารถเคาะเท้านะครับในการในการนับจังหวะเวลาเราปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือเวลาเราอ่านโน้ตนะครับอันนี้คือลักษณะตกนะครับยกตกยกนะครับคือในหนึ่งจังหวะหรือหนึ่งเคาะนี่คือจังหวะหนึ่งนี่คือในหจังหวะครับก็คือตกยก นะครับตกแล้วยกนะครับนี่คือหนึ่งจังหวะถ้าสี่จังหวะก็จะประกอบด้วยตกอันนี้คือนับหน,นึ่งครับนี่หนึ่งครับตกที่สองก็นับสองครับตกที่สามนับสามแล้วก็ตกที่สี่นับสี่นะครับอันเนี้ยตกยกนะครับนี่ที่สองครับตกยกตกยกตกยกตกหนึ่งและสองและสามและสี่อันนี้คือลักษณะนะครับ การเคาะจังหวะนะครับแล้วก็การรายงานนะครับหรือการนำเสนอในการสอนผ่านวิดีโอนะครับในเรื่องของออทำสิกเนเจอร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาในทฤษฎีดนตรีสากลน,นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฝึกปฏิบัติทุกวันนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำได้นะครับอย่างที่ ที่เราอยากจะให้เป็นนะครับหรืออาจจะเก่งได้ในอนาคตนะครับสำหรับผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับ